าวน้อยผู้เกียจคร้านกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อและลูกสาวทั้งสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันในดินแดนอันไกลโพ้นลูกสาวคนหนึ่งขยันขันแข็งมากส่วนอีกคนก็เกียจคร้านเหลือเกินทำไมน้องไม่ช่วยอะไรเลยล่ะพี่เหนื่อยแล้วนะอ้าวก็พี่กำลังทำความสะอาดอยู่นี่นาแล้วหนูจะช่วยให้มือสกปรกทำไมแล้วพ่อผู้แก่ชราของเด็กทั้งสองทำงานหนักและเขามักเหนื่อยล้าเสมออาหารมื้อเดียวที่พวกเขาทานคือซุปกับขนมปังแห้งๆตอนกลางคืนวันหนึ่งพ่อผู้แก่ชราจึงร้องขอลูกสาวทั้งสองลูกสาวที่รักลูกก็รู้ว่าพ่อรักพวกหนูมากพ่อมาคิดดูนะตอนนี้พวกหนูทั้งสองคนก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและถึงเวลาที่พวกหนูจะต้องแบกรับหน้าที่มากขึ้นพ่ออยากให้พวกหนูไปหางานทำนะลูกพ่อพูดถูกแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปหางานทำเลยค่ะแล้วลูกเล่าว่ายังไงพี่เขาก็ควรไปหางานทำเพราะว่าเขาเหมาะกับการทำงานส่วนหนูทำงานบ้านไปจะดีกว่าค่ะชายชราดีใจที่เห็นลูกสาวทั้งสองมีความกระตือรือร้นวันต่อมาในขณะที่สาวน้อยผู้ขยันขันแข็งกำลังจะออกจากบ้านพ่อก็เข้ามาหาเธอลูกสาวที่รักพ่อขอแนะนำนะอย่าปฏิเสธผู้ใดที่มาขอความช่วยเหลือจงขยันขันแข็งรักงานที่ทำตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถนะลูกนะขอบคุณค่ะพ่อหนูจะไม่ลืมคำของพ่อเลยสาวน้อยผู้ขยันขันแข็งเดินทางออกจากบ้านในขณะที่สาวน้อยผู้เกียจคร้านที่บอกว่าเธอจะทำงานบ้านกลับไม่ทำอะไรเลยบ้านเริ่มเละเทะและสกปรกขึ้นเรื่อยๆทุกวันสาวน้อยคนขยันเดินทางเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ยังไม่พบผู้ใดที่เปิดจ้างงานเลยหลังจากนั้นสักพักเธอก็เห็นต้นไม้ที่มีกิ่งไม้กับรากที่ดูแห้งกรังสวัสดีสาวน้อยมาช่วยทำความสะอาดกิ่งไม้แห้งและรดน้ำให้รากของฉันหน่อยได้ไหมสาวน้อยผู้ขยันจึงเช็ดทำความสะอาดกิ่งไม้ทั้งหมดของต้นไม้จนมือช้ำถลอกไปหมดจากนั้นเธอจึงรดน้ำรากต้นไม้ด้วยน้ำดื่มของเธอขอบคุณนะสาวน้อยแต่ตอนนี้หนูไม่เหลือน้ำแล้วนะสิอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณต้องการความช่วยเหลือหนูเลยช่วยคุณเดี๋ยวหนูไปหาน้ำเอาข้างหน้าก็ได้ค่ะเด็กสาวคนขยันจึงออกเดินทางต่อไปข้างหน้าเธอพบเตาไฟที่มีรอยบิ่นและแตกไงสาวน้อยช่วยซ่อมชั้นให้ดูดีขึ้นหน่อยได้ไหมสาวน้อยผู้ขยันขันแข็งจึงใช้มือหยิบโคลนแถวนั้นขึ้นมาและนำโคลนเหล่านั้นไปปิดรอยแตกต่างๆบนเตาไฟขอบคุณนะสาวน้อยหนูเลยต้องตัวเลอะเทอะเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเสื้อผ้าไม่สำคัญหรอกค่ะคุณต้องการความช่วยเหลือหนูก็เลยช่วยสาวน้อยคนขยันบอกลาเตาไฟที่ดูใหม่เอี่ยมอ่องและออกเดินทางต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแกะน้อยน่ารักก็ปรากฏตัวขึ้นแต่เจ้าแกะตัวนั้นมอมแมมเหมือนถ่านตั้งแต่หัวจรดเท้าสวัสดีฉันเผลอตกลงไปในกองถ่านตัวเลอะไปหมดเลยเธอช่วยอาบน้ำให้ฉันในทะเลสาบได้ไหมสาวน้อยจึงไปอาบน้ำให้เจ้าแกะที่ทะเลสาบตอนนี้เจ้าแกะมีขนนุ่มนิ่มสีขาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วขอบคุณนะเธอเลยตัวเปียกเพราะฉันเลยอ่ะเธอต้องการความช่วยเหลือฉันก็เลยช่วยเธอเมื่อกี้ฉันตัวสกปรกมากแต่ตอนนี้ฉันสะอาดแล้วสาวน้อยคนขยันจึงออกเดินทางต่อไปพอฟ้าเริ่มมืดเธอก็เดินมาพบกับบ้านสวยงามหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเหล่านางฟ้าสาวน้อยคนขยันเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นสวัสดีค่ะขอโทษที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
พอดีหนูกำลังหางานทำนะคะหนูทำงานที่นี่ได้ถ้าต้องการนะหนูน้อยบ้านนี้มี7ห้องทุกวันหนูทำความสะอาดแค่6ห้องแต่หนูห้ามเข้าไปในห้องที่7เป็นอันขาดนะสาวน้อยคนขยันตอบรับงานนี้เธอตั้งใจทำความสะอาดห้องทั้ง6ห้องทุกวันตามที่นางฟ้าบอกเป็นเวลา1ปีเธอไม่เคยย่างเท้าเข้าไปในห้องที่7เลยและเมื่อเธอเก็บเงินได้มากพอแล้วเธอก็ขออนุญาตเหล่านางฟ้าเดินทางกลับบ้านได้สิสาวน้อยหนูกลับบ้านได้ฉันสงสัยจังว่าทำไมหนูไม่เคยเข้าไปในห้องที่7เลยพ่อหนูบอกไว้ว่าให้ตั้งใจทำงานอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงานของหนูคือการทำความสะอาด6ห้องเท่านั้นซึ่งหนูก็ทำตามหน้าที่นั้นค่ะหนูทำตามคำสั่งที่ได้รับค่ะพวกเราอยากจะให้รางวัลตอบแทนความซื่อสัตย์และความขยันของหนูมาสิจ๊ะมากับเราเหล่านางฟ้าขอให้สาวน้อยเดินเข้าไปในห้องที่7พอเธอเดินเข้าไปเธอก็เห็นเหรียญเงินและทองคำมากมายเต็มไปหมดตอนนี้หนูเข้าไปกลิ้งบนเหรียญเหล่านี้ได้เลยเหรียญไหนติดตัวหนูก็ถือเป็นของหนูจ้าสาวน้อยคนขยันหมุนตัวไปมาท่ามกลางเหรียญพอเหรียญเงินเริ่มติดตัวเธอดูคล้ายกับดวงดาวเลยล่ะจากนั้นสาวน้อยก็บอกลาเหล่านางฟ้าเพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอพบกับเจ้าแกะน้อยที่เธอเคยอาบน้ำให้ตอนนี้ขนของเจ้าแกะปกคลุมไปด้วยไข่มุกฉันไม่เคยลืมความช่วยเหลือของเธอเลยหยิบไข่มุกไปมากเท่าที่เธอต้องการเลยนะสาวน้อยขอบคุณเจ้าแกะและคล้องไข่มุกทั้งหลายไว้ในบริเวณมือและคอจากนั้นเธอก็ออกเดินทางต่อไปคราวนี้เธอพบเตาไฟที่เธอเคยช่วยซ่อมก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยลืมที่เธอช่วยฉันเลยนะสาวน้อยนำขนมปังอุ่นๆกับเค้กแสนอร่อยของฉันกลับไปได้เลยนะสาวน้อยผู้ขยันขันแข็งจึงทานขนมปังที่เตาไฟให้และนำบางส่วนกลับไปด้วยจากนั้นเธอก็ออกเดินทางต่อเมื่อเดินต่อไปได้อีกหน่อยเธอก็พบกับต้นไม้ตอนนี้กิ่งไม้เต็มไปด้วยผลไม้มากมายมาเลยสาวน้อยฉันไม่เคยลืมที่เธอช่วยฉันไว้เอาสิน้ำองุ่นทั้งหมดเป็นของเธอแล้วสาวน้อยคนขยันขอบคุณต้นไม้และเดินทางกลับบ้านในที่สุดขอบคุณมากเลยนะคะในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีพ่อและสาวน้อยผู้เกียจคร้านมาต้อนรับเธอที่ประตูหีบห่อของสาวน้อยเต็มไปด้วยทองคำและไข่มุกสาวน้อยผู้เกียจคร้านรู้สึกอิจฉาริษยามากเมื่อเธอเห็นว่าพี่สาวร่ำรวยขึ้นมาดูเหรียญพวกนี้สิฉันต้องไปทำงานกับครอบครัวรวยๆบ้างแล้วถ้าพี่ได้ไข่มุกฉันก็ต้องได้มรกตสาวน้อยผู้เกียจคร้านจึงบอกพ่อว่าเธอจะออกไปหางานทำได้สิลูกแต่แค่งานที่บ้านหนูยังไม่ทำเลยแล้วหนูจะไปหางานทำได้ยังไงสาวน้อยผู้เกียจคร้านออกจากบ้านก่อนที่พ่อจะพูดจบด้วยซ้ำเธอเดินทางเป็นเวลาทั้งวันทั้งคืนพอเดินต่อไปอีกหน่อยเธอก็พบต้นไม้ที่มีกิ่งไม้แห้งผากต้นไม้ขอให้สาวน้อยช่วยสวัสดีสาวน้อยหนูพอจะช่วยโอ้ยแดดร้อนขนาดนี้จะมาขออีกผมเสียกันพอดีอ่ะลาก่อนโอ้สาวน้อยผู้เกียจคร้านออกเดินทางต่อไปด้านหน้าเธอเห็นเตาไฟพังที่มีรอยแตกเจ้าเตาไฟขอให้เธอช่วยโอ้อย่างนั้นมือบอบบางของฉันก็เลอะหมดพอดีสิเดี๋ยวเล็บที่ทำมาเสียหมดลาก่อนนะสาวน้อยไม่ช่วยเจ้าเตาไฟเช่นกันจากนั้นเธอก็เดินมาพบกับเจ้าแกะสกปรกเจ้าแกะตัวดำเหมือนเท่าทานและเขาก็ขอให้เธอช่วยอาบน้ำให้สกปรกอ่ะออกไปให้พ้นเลยนะตัวสกปรกสาวน้อยผู้เกียจคร้านวิ่งหนีไป
หเป็นแกะที่ขี้เกียจเข้าขั้นเลยอาบน้ำเองยังไม่ได้จากนั้นสาวน้อยผู้เกียจคร้านก็เดินทางมาถึงบ้านหลังใหญ่สาวน้อยสบโอกาสและเดินเข้าไปในบ้านเพื่อของานทำจากเหล่านางฟ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านหัวหน้านางฟ้าบอกให้สาวน้อยอยู่ที่นี่เป็นเวลา1ปีและทำความสะอาดห้อง6ห้องอย่าลืมล่ะสาวน้อยหนูห้ามเข้าห้องที่7เป็นอันขาดเลยนะสาวน้อยผู้เกียจคร้านทำความสะอาดทั้ง6ห้องแบบชุ่ยๆเป็นเวลาหลายเดือนอย่างไรก็ตามวันหนึ่งเธอก็ไม่อาจหยุดความสงสัยอยากรู้ของเธอได้และเดินเข้าไปในห้องที่7แทนที่จะมีเหรียญเงินและทองคำห้องนั้นกลับเต็มไปด้วยผึ้งและค้างคาวแทนเหล่าผึ้งต่อยสาวน้อยผู้เกียจคร้านจนตัวเธอเป็นแผลระบมไปหมดเธอเจ็บปวดมากสาวน้อยรีบหนีออกจากบ้านหลังนั้นแล้ววิ่งกลับบ้านทันทีในขณะที่เธอวิ่งเธอเห็นเจ้าแกะที่เธอปฏิเสธไม่ช่วยเขาตอนนี้เจ้าแกะมีไข่มุกปกคลุมอยู่เต็มตัวสาวน้อยอยากจะจับแกะเพื่อดึงไข่มุกออกมาแต่เจ้าแกะกลับวิ่งหนีเธอสาวน้อยเดินต่อไปเรื่อยๆเธอเหนื่อยล้ามากณตอนนั้นเองเธอเดินมาพบเตาไฟที่เธอปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเขาก่อนหน้านี้ในเตาไฟมีก้อนขนมปังร้อนๆพอสาวน้อยบอกว่าอยากจะซื้อขนมปังสักชิ้นหนึ่งเตาไฟก็เร่งความร้อนขึ้นมาจนมือของสาวน้อยพุพองสาวน้อยวิ่งหนีเตาไฟจนมาพบต้นไม้ที่เธอปฏิเสธไม่ช่วยก่อนหน้านี้บนกิ่งไม้มีผลไม้อยู่เต็มต้นโอ้ยเฮ้ยพอสาวน้อยผู้เกียจคร้านพยายามจะหยิบพวงองุ่นต้นไม้ก็เอนไปทางขวาพอสาวน้อยวิ่งไปทางขวาต้นไม้ก็เอนไปทางซ้ายสาวน้อยผู้เกียจคร้านวิ่งไปมาจนเหนื่อยเธอจึงหยุดพยายามเธอเดินทางอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2วันเต็มและในที่สุดเธอก็ถึงบ้านพ่อและพี่สาวเห็นสาวน้อยผู้เกียจคร้านกลับมาบ้านในเสื้อผ้าสกปรกและร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลพวกเขาประหลาดใจมากสาวน้อยผู้เกียจคร้านจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยความเสียใจไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเจ็บขนาดนี้น้องที่รักตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการขยันทำงานสำคัญขนาดไหนจำไว้นะลูกหากเราตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ในชีวิตเราก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสาวน้อยผู้เกียจคร้านก็เลิกขี้เกียจและเฉื่อยแฉะพี่น้องสองสาวต่างช่วยกันทำงานหนักและได้รับผลตอบแทนที่ดีและครอบครัวน้อยๆนี้ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสันติและมีคุณค่าไปได้ตลอดกาลห่านสาวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชินีและพระธิดาของนางอาศัยอยู่ด้วยกันในปราสาทที่สวยงามที่สุดในประเทศเจ้าหญิงมีนางฟ้าที่เธอรักมากนางฟ้าองค์นี้ช่วยคุ้มครองเจ้าหญิงน้อยเสมอมาวันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงเติบใหญ่ถึงวัยแต่งงานเธอจึงตัดสินใจออกเดินทางไปพบเจ้าชายของอีกประเทศหนึ่งราชินีมอบกล่องใบหนึ่งที่บรรจุอัญมณีหลายชิ้นให้กับเจ้าหญิงหากมีใครล่วงรู้ว่าลูกเป็นเจ้าหญิงอาจเกิดอันตรายกับลูกได้ฉะนั้นแม่จะให้ผู้ช่วยของแม่ไปกับลูกแทนที่จะให้ทหารไปนางฟ้าใจดีก็มีของขวัญสำหรับเจ้าหญิงเช่นกันนางมอบม้าพูดได้นามว่าฟาลาดาให้กับเธอข้าพร้อมออกเดินทางแล้วเจ้าหญิงข้ายังมีอีกอย่างที่อยากมอบให้ท่านเจ้าหญิงนางฟ้ามอบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งที่มีดาว3ดวงให้กับเจ้าหญิง
จ้าหญิงนี่คือผ้าเช็ดหน้าวิเศษพกติดตัวท่านไว้ใช้ในยามจำเป็นนะเจ้าหญิงบอกลาและขึ้นหลังฟาลาดาส่วนผู้ช่วยของเธอขี่ลาหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหญิงซึ่งกำลังเดินไปตามทางในป่าก็รู้สึกเหนื่อยล้าเธอจึงหยุดพักผ่อนโอ้ข้ากระหายน้ำมากเลยเรามีน้ำอยู่ท่านช่วยส่งน้ำให้ข้าหน่อยสิแต่ผู้ช่วยสาวกลับดื่มน้ำที่เตรียมมาขออภัยเจ้าหญิงข้าก็กระหายน้ำเช่นกันเลยดื่มจนหมดเลยท่านไปหาน้ำเองสิข้าไม่ใช่คนรับใช้ของท่านนะเจ้าหญิงประหลาดใจกับกิริยาหยาบคายของคนรับใช้ผู้นี้มากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพวกเขาออกเดินทางต่อไปบนถนนหลังจากนั้นสักพักเจ้าหญิงก็มาหยุดที่ริมน้ำพุท่านผู้ช่วยท่านช่วยกรุณาตักน้ำจากน้ำพุให้ข้าหน่อยได้ไหมขออภัยเจ้าหญิงบอกแล้วไงว่าข้าไม่ใช่สาวใช้ของท่านท่านก็ลงจากม้าแล้วไปตักน้ำเองสิเจ้าหญิงกับฟาลาดาสบตากันข้าว่าข้าชักสงสัยนางผู้ช่วยคนนี้แล้วล่ะท่านควรระวังตัวด้วยนะเวลาอยู่กับนางเจ้าหญิงลงจากหลังม้านั่งลงและก้มลงไปดื่มน้ำจากฝ่ามือของตนเองท่านใดนั้นจู่ๆผ้าเช็ดหน้าวิเศษก็เริ่มพูดขึ้นระวังนะเจ้าหญิงผู้ช่วยนางนี้อันตรายนักแต่ในขณะที่เจ้าหญิงก้มตัวลงไปดื่มน้ำผ้าเช็ดหน้าวิเศษของเธอก็ร่วงตกลงไปในน้ำเมื่อเห็นว่าผ้าเช็ดหน้าวิเศษล่องลอยไปกับสายน้ำแล้วผู้ช่วยสาวก็สบโอกาส ทีนี้เจ้าก็ไม่มีพลังวิเศษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าคือผู้ออกคำสั่งเจ้ามีหน้าที่รับคำสั่งเท่านั้นเอาล่ะถอดชุดเจ้าหญิงนั่นออกแล้วเอาไหมข้าเอาชุดเหยๆของข้าไปใส่ซะตอนนี้ข้าก็คือเจ้าหญิงหากเจ้ากล้าบอกความจริงกับใครแล้วก็ข้าเจ้าเข้าคุกแน่ผู้ช่วยสาวไม่เพียงแต่สวมใส่เสื้อผ้าของเจ้าหญิงเท่านั้นเธอยังปีนขึ้นหลังฟาลาดาและเริ่มออกเดินทางส่วนเจ้าหญิงตัวจริงก็ต้องขึ้นหลังลาตามเธอไปอย่างเชื่องช้าแทนหลังจากนั้นสักพักทั้งสองก็มาถึงวังของเจ้าชายเมื่อเจ้าชายออกมาต้อนรับพวกเขาเจ้าชายก็คิดว่าผู้ช่วยสาวเป็นเจ้าหญิงแต่เจ้าชายก็สังเกตเห็นสาวใช้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหญิงตัวจริงด้วยเจ้าชายนางเป็นแค่คนใช้ไม่ต้องให้นางเข้ามาในวังกับเราหรอกค่ะถ้าให้ดีควรหางานให้นางทำนางจะได้ไม่ลืมตัวเจ้าชายจึงทำตามที่เธอพูดเขาแนะนำให้เธอรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งนามว่าคอนราดเขาเป็นเด็กเลี้ยงห่านเจ้าไปช่วยคอนราดนะจะได้เลี้ยงห่านเป็นเจ้าชายที่รักข้ามีอีกเรื่องจะขอท่านท่านช่วยเอาม้าอารมณ์ปูดตัวนี้ไปผูกได้ไหมถ้าให้ดีเอาโซ่ล่ามมันไว้ด้วยขามามันพยศนักเจ้าชายจึงเรียกผู้ช่วยมาและสั่งให้เขาล่ามเจ้าม้าไว้ในคอกผู้ช่วยสาวพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความลับและหลอกเจ้าชายต่อไปเจ้าหญิงตัวจริงรู้สึกเศร้าสร้อยและร้องไห้เมื่อรู้ว่าฟาลาดาจะโดนล่ามโซ่เธอจึงรีบไปหาเขาที่คอกทันทีฟาลาดาผู้น่าสงสารยืนอยู่ตรงนั้นโซ่ตรึงเขาไว้ไม่ให้ขยับไปไหนโอ้ฟาลาดาเขาทำอย่างนี้กับเจ้าได้ยังไงหากพระมารดาของท่านรู้เรื่องนี้แล้วก็ท่านต้องโมโหมากแน่เลยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเดินจากม้าฟาลาดาไปอย่างเศร้าสร้อยและเริ่มต้อนฝูงห่านในทุ่งกับคอนราดหลังจากนั้นสักพักในขณะที่เธอนั่งพักอยู่บนโขดหินเธอก็ปลดกิ๊บผมทองคำที่รัดเรือนผมอันสวยงามของเธอออกเมื่อคอนราดเห็นกิ๊บผมทองคำอร่ำเหล่านั้นเขาก็รีบเข้าไปใกล้ผมของเจ้าหญิงและอยากจะเอามันมาเป็นของตนเองกิ๊บหนีผมทองคำข้าอยากได้กิ๊บหนีผมทองคำปล่อยผมข้านะจงพัดวายุพิโรธจงพัดตรงไปให้เร็วพัดหมวกคอนราดให้กระเด็นไปบัดเดี๋ยวนี้ณตอนนั้นเองกระแสลมแรงก็พัดจนหมวกของคอนราดหลุดลอยออกจากหัวไป
คอนราดไล่ตามคว้าหมวกที่บินขึ้นไปบนเทือกเขาอยู่นานสองนานจนในที่สุดเขาก็จับมันไว้ได้เจ้าหญิงมัดผมใหม่และซ่อนกิ๊บหนีบผมทองคำไว้ในผมของเธอหลังจากต้อนฝูงห่านจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วในที่สุดคอนราดกับเจ้าหญิงก็กลับมาที่วังคอนราดรีบไปเข้าเฝ้าพระราชาทันทีข้าไม่อยากทำงานกับยายคนแปลกหน้าที่ท่านส่งมาขอรับทำไมล่ะคอนราดนางเสียสติไปแล้วนางคุยกับม้าแล้วเป่าหมวกข้าจนกระเด็นแถมยังล้อเลียนข้าอีกงานการไม่ทำเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพระราชาก็เริ่มสงสัยวันต่อมาพระองค์จึงแอบตามเจ้าหญิงไปตอนแรกเจ้าหญิงไปที่คอกม้าเพื่อไปคุยกับฟาลาดาที่ถูกล่ามโซ่ไว้พระราชาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นม้าพูดได้จากนั้นพระองค์ก็ตามไปที่ทุ่งหญ้าที่คอนราดกับเจ้าหญิงต้อนฝูงห่านอยู่เขาซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หลังจากนั้นสักพักเขาก็สังเกตเห็นกิ๊บหนีบผมทองคำที่ติดอยู่บนผมของเจ้าหญิงจงพัดวายุพิโรธจงพัดตรงไปให้เร็วพัดหมวกคอนราดให้กระเด็นไปบัดเดี๋ยวนี้หลังจากเอ่ยคำเหล่านี้ลมแรงก็เริ่มพัดกระหน่ำเข้ามาและพัดให้หมวกกระเด็นไปอีกครั้งคอนราดวิ่งไล่จับหมวกของเขาไปจนถึงภูเขาในขณะนั้นเจ้าหญิงก็ซ่อนกิ๊บหนีบผมทองคำเข้าไปในผมของเธออีกครั้งเมื่อได้เห็นดังนั้นพระราชาก็ประหลาดใจมากและรีบกลับวังคืนนั้นพระราชาเรียกตัวเจ้าหญิงมาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงถามเธอเรื่องม้าฟาลาดาที่พูดได้กิ๊บหนีบผมทองคำและกระแสลมแรงณตอนนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มร้องไห้ข้าไม่อาจบอกพระองค์ได้ท่านราชาหากข้าบอกข้าจะโดนขังไม่ต้องกลัวที่จะบอกความจริงสาวน้อยบอกมาเจ้าหญิงจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้พระราชาฟังงั้นเจ้าก็คือเจ้าหญิงตัวจริงไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้ไปเตรียมตัวให้สมเป็นเจ้าหญิงเถอะพระราชารีบเรียกเจ้าชายมาเข้าเฝ้าและเล่าทุกอย่างให้เขาฟังในคืนเดียวกันนั่นเองเจ้าชายก็จัดงานเลี้ยงขึ้นในวังโดยที่ไม่บอกอะไรกับเจ้าหญิงตัวปลอมเลยเจ้าหญิงตัวจริงนั่งอยู่ข้างเจ้าชายด้านหนึ่งส่วนเจ้าหญิงตัวปลอมก็นั่งอยู่อีกข้างความงามของเจ้าหญิงตัวจริงนั้นเปล่งประกายเหลือเกินแต่เจ้าหญิงตัวปลอมกลับจำเธอไม่ได้นางคนนี้เป็นใครกันมาทำอะไรที่งานเลี้ยงนางไปเอาอัญมณีแพรวๆพวกนี้มาจากไหนนะแถมยังชุดสวยนั่นอีกเอาล่ะท่านขุนนางทั้งหลายข้ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังโปรดฟังข้าพระราชาเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงให้ฟังประหนึ่งว่าเป็นเรื่องราวของคนอื่นตอนจบพระองค์ทรงถามทุกคนว่าเราควรลงโทษบุคคลที่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างไรต้องลงโทษนางคนที่โกหกให้สาสมท่านราชาเราต้องใช้โซ่ล่ามเท้านางและขังนางไว้ในคุกตลอดกาลจริงหรือแต่คนที่โกหกในเรื่องนี้ก็คือเจ้าในเมื่อเจ้าเลือกบทลงโทษให้ตัวเองแล้วทหารนำตัวคนโกหกผู้นี้ออกไปให้พ้นหน้าข้าดังนั้นผู้ช่วยสาวจึงต้องทนรับบทลงโทษจากการทำลายชีวิตเจ้าหญิงด้วยคำพูดโกหกคืนนั้นเจ้าชายสู่ขอเจ้าหญิงจากนั้นทั้งสองจึงไปที่คอกและช่วยฟาลาดาออกมาในที่สุดความจริงก็กระจ่างเจ้าหญิงหากพระมารดาอยู่ตรงนี้ท่านก็คงจะมีความสุขจนร้องไห้เจ้าหญิงและเจ้าชายจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุข
และนางฟ้าใจดีก็คอยปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายตลอดไป